การส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบนเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่กรมชลประทานก่อสร้างตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือเก็บกักน้ำได้141ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับพื้นที่เกษตรกรรมฝั่งซ้ายของลำน้ำมูลค่ะใน3อำเภอของจังหวัดนครราชสีมาได้แก่อำเภอคอนบุรีอำเภอโชคชัยและบางส่วนของอำเภอปักธงชัยครอบคลุมพื้นที่กว่า 57,000 ไร่ค่ะท่านผอ.คะโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบนนี่มีการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในพื้นที่อย่างไรบ้างคะวันนี้เราก็ต้องบอกว่าพื้นที่รับประโยชน์เนี่ยก็กระจายครอบคลุมอยู่ไม่ว่าจะเป็นเขตพื้นที่ของอำเภอคอนบุรีเองนะฮะอำเภอปักธงชัยอำเภอโชคชัยเป็นต้นนะครับพื้นที่ก็รับประโยชน์ก็ประมาณสัก50,000ไร่เศษนะฮะคราวนี้จำนวนน้ำที่ถือว่าอาจจะไม่มากนะฮะมีพื้นที่น้ำเก็บกักเต็มที่ก็140กว่าล้านเนี่ยวันนี้เรามีน้ำอยู่ประมาณ80ล้านก็พยายามนะครับทุกวิธีทางที่จะบริการอย่างเต็มที่นะครับแต่ในภาคการเกษตรก็จะเป็นภาคที่ใช้น้ำมากสุดก็ต้องมาดูว่าภาคการเกษตรเนี่ยยังจะต้องบริการพืชอายุสั้นพื้นที่เล็กๆยังอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นปลาไม่ว่าจะเป็นน้ำอุปโภคบริโภคน้ำที่รักษาระบบนิเวศเราก็ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆหลังเปิดใช้งานมานาน26ปีมีส่วนในการพัฒนาพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องกรมชลประทานเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงโครงการพร้อมลงพื้นที่รับฟังความเห็นชุมชนลดผลกระทบและบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะฤดูฝนก็ใช้ฤดูแล้งก็ใช้ภาวะฝนทิ้งช่วงน้ำที่ต้องจากอ่างเก็บน้ำเราต้องออกไปเต็มระบบเราก็ต้องใช้นะฮะ วันนี้สิ่งที่ยังพบเห็นและก็เริ่มพบเห็นหลายอย่างนะครับทางสำนักบริหารโครงการก็ได้มาวางแผนว่าเราจะปรับปรุงอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแม้กระทั่งเรื่องจำเป็นจะต้องใช้ระบบสูบกลับไหมจำเป็นต้องใช้น้ำที่รียูสกลับขึ้นมาอีกไหมนะฮะเพราะว่าอย่าลืมว่าทุกวันนี้ความต้องการใช้น้ำภาคประชาชนความต้องการใช้น้ำอุปโภคหรือเมืองหรืออุตสาหกรรมเนี่ยมันมากขึ้นเป็นเงาตามตัวเราต้องเพิ่มประสิทธิภาพให้มากที่สุดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบนยังนำร่องใช้ระบบชลประทานอัจฉริยะเป็นแห่งแรกช่วยให้การทำงานที่ซับซ้อนแม่นยำถูกต้องรวดเร็วค่ะลดจำนวนบุคลากรนอกจากนี้ยังนำระบบเกษตรอัจฉริยะมาใช้ในแปลงทดลองและพื้นที่นาของเกษตรกรโดยเฉพาะการทำนาเปียกสลับแห้งช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตค่ะพอขาที่เห็นด้านหลังของเราก็คือสมาร์ทฟาร์มมิ่งใช่ไหมคะซึ่งมีการนำระบบชลประทานอัจฉริยะมาใช้นำร่องแห่งแรกกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบนแห่งนี้ความโดดเด่นของระบบนี้เป็นยังไงบ้างคะตั้งแต่แปลงสมาร์ทฟาร์มที่อยู่ด้านหลังแปลงสมาร์ทฟาร์มจะเน้นเรื่องของสมาร์ทไอริเกชันครับระบบชลประทานอัจฉริยะตั้งแต่การเก็บข้อมูลเลยครับการเก็บข้อมูลตั้งแต่ระดับน้ำคงเหลือในแปลงอายุของต้นข้าวพื้นที่เพาะปลูกพวกนี้เพื่อเป็นข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับวิเคราะห์ความต้องการใช้น้ำของเกษตรกรก็ดีของต้นข้าวครับซึ่งจากนั้นครับระบบก็จะคำนวณวิเคราะห์และก็สั่งการคือสั่งการผ่านระบบสกาด้าครับระบบ IoT ซึ่งเดิมทีเราจะใช้คนใช้บุคลากรซึ่งต้องใช้คนเยอะครับใช้เวลาใช้ทรัพยากรใช้รถพวกนี้พอเราหันมาใช้ระบบชลประทานอัจฉริยะเราประหยัดเรื่องพวกนี้ลงแถมคำนวณได้แม่นยำส่งน้ำได้แม่นยำประหยัดน้ำต้นทุนครับเมื่อก่อนก็รอน้ำฝนอย่างเดียวครับฟ้าฝนอภิรุณดีมันก็ได้ฝนบ้างนิดหน่อยพอเรามีชลประทานเนี่ยได้สองเท่าตัวครับดีมากๆครับผลผลิตดีขึ้นครับจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่มากกว่า12ล้านไร่ค่ะเป็นพื้นที่ชลประทานกว่า 697,000 ไร่กรมชลประทานจึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการน้ำให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรอุตสาหกรรมและรักษาระบบนิเวศค่ะพูดถึงจังหวัดนครราชสีมาต้องบอกว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่มากค่ะตรงนี้กรมชลประทานเองมีแผนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่อย่างไรบ้างคะการพัฒนาในอดีตที่ได้มีการวางโครงการมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่หลายแห่งที่ดำเนินการทำเสร็จหมดแล้วที่เช่นลำตะคองลำพะเพิงลำแชะ
ลำไปมาดหรือแม้ทั้งเขื่อนบนเป็นต้นนะครับอันนี้เราก็พยายามดูว่าหลังจากการเก็บแล้วการบริหารจัดการจะทำไงต่อนะครับก็คือมองว่าวันนี้เฉพาะปี2566ต่อ2567เนี่ยน้ำค่อนข้างจะไม่มากนะครับถือว่าไม่มากเลยอาจจะอยู่สักครึ่งเดียวนะครับของความจุเก็บกักเนี่ยเราก็ต้องดูว่า priority ที่ให้ลำดับความสำคัญมันคืออะไรอาทิเช่นอันที่1ก็ได้เป็นอุปโภคบริโภคการประปานะครับอันที่2ก็เป็นเรื่องของรักษาระบบนิเวศนะฮะอันที่3ก็เป็นเรื่องของภาคครัวเรือนหรือการค้าหรือพวกภาคอุตสาหกรรมเงี้ยเป็นต้นนะครับอันท้ายๆก็จะเป็นเรื่องของเรื่องซึมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดอยู่แล้วนะครับอันท้ายๆเนี่ยน่าจะเป็นการเกษตรที่ต้องบอกว่าฤดูฝนเนี่ยทำเต็มที่เลยได้เลยไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ฤดูแล้งก็ต้องมาดูว่าน้ำเหลือเท่าไหร่ที่จะจัดสรรให้ได้นะครับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะเปิดใช้งานหลังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบนได้2ปีค่ะทั้ง2โครงการมีการบริหารจัดการน้ำร่วมกันในเขตอำเภอคอนบุรีและอำเภอโชคชัยค่ะพูดถึงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะตรงนี้ค่ะมีการดูแลครอบคลุมพื้นที่อำเภอคอนบุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยต้องมีการบริหารจัดการน้ำยังไงบ้างคะครับโครงการลำแชะนะครับอ่างเก็บน้ำลำแชะที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามีการแบ่งเขตการส่งน้ำเป็น4ฝ่ายส่งน้ำและรักษานะครับแล้วก็จะมีเรื่องของพื้นที่ชลประทานที่ต้องดูแลประมาณ 98,000 กว่าไร่นะครับพื้นที่โครงการก็จริงๆก็อยู่ที่สัก 102,000 นะครับ 98,000 ก็อยู่ใน 102,000 นั่นแหละนะครับเรามีน้ำเต็มที่เลยก็240กว่าล้านนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มีสักครึ่งเดียวนะครับถือว่ามีครึ่งนึงหรือไม่ถึงครึ่งเนี่ยเราต้องพยายามจัดสรรให้เต็มประสิทธิภาพและประหยัดที่สุดนะครับกรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะฤดูแล้งปีนี้มีแผนระบายน้ำ48ล้านลูกบาศก์เมตรรองรับทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรงดทำนาปรังค่ะปริมาณน้ำที่เรามีอยู่นะครับเราก็เตรียมวางแผนนะครับอันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของการรักษาระบบนิเวศนะฮะที่จะต้องปล่อยน้ำลงในลำแชะของเราตลอดระยะทาง38กิโลนะครับเพื่อรักษาระบบนิเวศในเรื่องของอุปโภคบริโภคอุตสาหกรรมในเรื่องของการระเหยรั่วซึมครับกิจกรรมพวกนี้นะครับที่เราประมาณไว้เนี่ยเราคาดการไว้เนี่ยเราจะใช้น้ำไปทั้งสิ้นประมาณ48ล้านนะฮะแล้วคาดว่าเข้าสู่ฤดูฝนนะครับใน1พฤษภาคมปี67เราจะมีน้ำเหลือเพียงพอที่จะส่งให้กับนาฤดูฝนปีหน้าครับเมื่อกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรแก้ปัญหาและป้องกันน้ำท่วมน้ำแล้งมีการบูรณาการการทำงานระหว่างโครงการเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประสิทธิภาพสูงสุด